คุณเห็นได้ว่าผมตกจากสะพานหินคาดว่าตกประมาณ40บล็อกโดยกฎของนิวตันผมจะตกประมาณ25บล็อกต่อวิเมื่อผมตกถึงพื้นผมแตกแน่นอนผมตกน้ำก็ไม่ได้เพราะบนอากาศจะเคลื่อนที่ได้แค่2บล็อกต่อวิและผมเหลือแค่ 1.5 วิที่ตัวจะแตกแล้วตอนนี้ผมควรจะคว้างเอ็นเดอร์โพลหรือติดปีกหรือแม้ว่าอาจจะวางพุ่มไม้เทน้ำหรือติดบันไดแบบนั้นมันควรจะท้าทายน่าดูทางที่ง่ายที่สุดคือคราฟเรือตรงโต๊ะคราฟที่อยู่บนเสานั้นแล้วก็บินไปพร้อมเรืออวยพรให้ผมด้วย